นิวเจนพักบ้านเกิดซีซั่น2มุ่งหน้าสู่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อไปหาอีกหนึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่เจ้าของธุรกิจฟาร์มผักออร์แกนิกที่ต้องบอกเลยว่าความท้าทายครั้งใหม่กำลังรอพวกเขาอยู่สวัสดีครับอยู่กับพลูนะครับในรายการ New Gen ฮักบ้านเกิดซีซั่น2นะครับวันนี้นะครับพลูจะพามารู้จักกับอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบเรียลลิตี้นะฮะทีมนี้ก็คือทีมภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มนะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนี่เองนะครับแน่นอนมาคนเดียวก็จะเหงาเกินไปนะครับพลูเลยชวนพี่ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเชี่ยวชาญคล่ำวอดอยู่ในวงการเกษตรอินทรีย์มาอย่างยาวนานนะครับขอเชิญพี่โกครับผมนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณผู้ชมทางรายการทุกท่านนะครับผมโกศินทร์ รัชกรมครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรครับผมตัวยงเลยช่วง30 ปีให้หลังนี่ผมปลูกผักมาหมดเลยครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวชวนพี่โกพาไปดูอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบมาพี่ทีมไร่ภูตะวันครับนี่เขามีการปลูกเกษตรอินทรีย์เยอะมากน่าสนใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับของไร่นี้ด้วยเดี๋ยวเผื่อได้ความรู้เพิ่มนะได้ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับพี่ป้อมเลยพี่ป้อมเลยเจ้าของสวนหรือเปล่าครับถูกต้องลุยนะลุยครับไปครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ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 โอ้นี่สวัสดีครับ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 คนอีสานคนอีสานคนอีสานบ้านเดียวกันนะครับนี่วันนี้เดี๋ยวผู้ขออนุญาตพาพี่ชายมาขอความรู้เต็มที่เลยนะครับด้วยความยินดีครับนี่โรงนี้คืออะไรพี่โรงนี้คือปกติข้าวโพดจะต้องเป็นนึ่งเป็นต้มใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทานสดที่เราพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมานะครับเป็นสายพันธุ์ของไร่ภูตะวันเองเลยนะครับปรับปรุงพันธุ์มา 5-6 ปีละจนได้สายพันธุ์ถ้าคนที่เคยกินก็ฟินจะคล้ายๆกับข้าวโพดฮอกไกโดอย่างเงี้ยครับอย่างพี่ปลูกข้าวโพดหมดเลยครับอย่างเดียวหมดเลยไร่ภูตะวันของเราคือฟาร์มออร์แกนิกนะครับที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ผลิตผักสดผลิตเมลอนข้าวโพดส่งตรงให้กับลูกค้าในมอลเทรดแล้วก็ลูกค้าตลาดโลคอลตลาดทั่วไปทีนี้อยากรู้เรื่องของกระบวนการผลิตมากดีกว่าได้เลยครับที่นี่ผลิตจุดที่เราอยู่คือโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับเป็นโรงเรือนอัตโนมัติที่เราออกแบบให้หนึ่งก็คือการผลิตในระบบอินทรีย์ที่มีน้ำปุ๋ยน้ำออร์แกนิกให้มากับน้ำมีระบบควบคุมความชื้นมีระบบสเปรย์อัตโนมัตินะครับซึ่งในโรงเรือนนี้เนี่ยคือเราพัฒนาจนเหมาะสมกับการปลูกในระบบออร์แกนิกไอเห็ดมานานหรือยังผมเห็ดมา10 ปีแล้วครับ10 ปีไร่ภูตะวันเกิดมา10 ปีละเริ่มต้นจากบ่มีไฟฟ้าแต่สิ่งหนึ่งคือไฟไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคผมกลับมาจากอิสราเอลปุ๊บเนี่ยนำองค์ความรู้มาปุ๊บเนี่ยอิสราเอลแห้งแล้งนะครับน้ำอยู่เป็นกิโลเมตรแต่ยังทำการเกษตรได้บ้านเฮ้าน้ำมีเบิร์ดครับน้ำดีดินดีอุดมสมบูรณ์ทำไมเราจะทำไม่ได้แค่เอานวัตกรรมเทคโนโลยีเขามาซอยในเรื่องของการเกษตรครับจากตรงนี้แล้วเนี่ยมีโรงเรือนแล้วมีส่วนอื่นไหมพี่เดี๋ยวพาไปดูมีเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังจากที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราก็ไปสู่กระบวนการ pre-packing house แอบถามนี่พอเราไปนี่มีแปรรูปให้กินเลยไหมน่าจะมีแน่นอนน่าจะมีนะมีแน่นอนครับเดี๋ยวขอไปดูแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันครับไปทางไหนไปทางไหนแล้วเชิญนะครับนำเลยอันนี้ปลูกเมลอนนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งผสมเนี่ยเห็นไหมครับผสมได้ 2-3 วันก็จะติดลูกแล้วเนี่ยปังนะเฮ้ยมันเด็ดก้านผักบุ้งเลยอ่ะนี่ออร์แกนิกแท้ครับได้ยินกรอบมากนะขมไหมไม่ขมเลยรสชาติดีนะฮะรสชาติดีอันนี้ไม่ขมเลยไปดูโรงแพ็คดีกว่าไปจะพาไปดูโรงแพ็คครับลุยครับไปโอ้นี่ขยันขันแข็งเลยนะเนี่ยอันนี้เราเรียกโรงคัดบรรจุผักอินทรีย์นะครับโรงแพ็คกิ้งเฮาส์นะครับซึ่งโรงแพ็คตัวนี้จะเก็บเอาไว้สำหรับรวบรวมผลผลิตเตรียมความพร้อมที่จะส่งให้ต่อให้กับลูกค้าคืออันนี้ตรงส่วนนี้ก็คือเป็นแค่ของฟาร์มเราไหมหรือว่ามีของที่อื่นด้วยอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยมีทั้งของฟาร์มเราแล้วก็ของเครือข่ายนะครับที่เป็นสมาชิกกลุ่มผักอินทรีย์ของเรานะครับที่วางแผนการผลิตร่วมกันแล้วก็มารวมกันขายที่นี่คุณแม่ได้กินข้าวยังครับ ข้าวเช้าแล้วอ๋อกินข้าวเช้าแล้วกินข้าวเช้าแล้วใช้งานทั้งวันทั้งคืนมีโอทีไหมมีค่ะนี่ชมแรงงานมาเองนะนี่ที่นี่เรามีโอทีมีประกันสังคมกำลังจะมองว่าเนี่ยหน้าที่ไหนมันเหมาะกับผมนี่คือผมเป็นจากฟาร์มนะครับข้าวโพดหวานทานสดนะครับไม่ได้ชิมเนี่ยจะไม่รู้ว่าข้าวโพดไร่บัวตะวันอร่อยแค่ไหนให้พี่ชิมอันนี้ทิ้งไหมพี่ไม่ทิ้งนะครับทำอะไรครับอันนี้เราไปเลี้ยงสัตว์เอาไปให้วัวคุณกินโอ้โหดูเม็ดมันเขาเรียงสวยและสีสันแบบเหมือนเงาเหมือนไข่มุกคุณผู้ชมถ้าจริงๆนะอยากให้คุณผู้ชมมันดูกับตาตัวเองว่าเม็ดข้างในเนี่ยมันสวยสีมันนวลแล้วสีมันไข่มุกเลยไม่มีสารยาฆ่าแมลงไม่มียาฆ่าแมลงแล้วก็ข้างในไม่มีแป้งเป็นน้ำตาลกลูโคสทานแล้วร่างกายมันใช้ได้เลยเป็นไงพี่นี่เข้าเลยความหวานประมาณ20ลิกเลยนะหวานเฮ้ยลองแล้วเฮ้ยหวานเฮ้ยที่เขาบอกว่าเอาไปทำนมข้าวโพดตัวนี้ถ้าดื่มสดนี่โอเคเลยอันนี้ว้าวจริงหวานมันหวานได้ขนาดนี้เลยครับทานอย่างนี้ยังไม่หวานครับต้องทานยังไงครับเวลาทานข้าวโพดนะครับพี่ผมแนะนำต้องทานอย่างนี้อร่อยมากน้ำนมข้าวโพดมันจะออกมาทั้งปากเลยจริง1 2 3ไปผมไม่เชื่อแค่เราสามผมไม่เชื่อว่ามันจะหวานจริงคุณแม่ทำงานนี่คุณแม่ชิมก่อนเดี๋ยวโอ้ยไอ้แมทเฮ้ยนี่โรงงานนี่มีนางงามด้วยเหรอเนี่ยใช่เฮ้ยบอกคุณสมบัติของขวดให้ครับคุณผู้ชมได้ฟังหน่อยว่ามันหวานซ้ำแต่ผู้ใดไม่ได้กินจะเสียใจด้วยค่ะบ้านจะบ้านค่ะกินได้แล้วแม่โอ้โหนี่กินให้อร่อยที่สุดเลยนะแม่นะท้องไม่อืดนะครับแซ่บร้ายนี่ฟันเลือดอะไรติดอยู่อ่ะข้าวโพดเม็ดข้าวโพดโอเคใจหมดขอโทษชิมแล้วอันนี้ถือว่าสุดไหมพี่หวานไหมสุดอ่ะแล้วคือแบบออร์แกนิกอินทรีย์สุดๆเลยโจทย์ที่เราได้เนี่ยคำว่าก้าวกระโดดสิ่งแรกที่เราได้รับโจทย์มารู้สึกไงบ้างพี่ผมพอได้โจทย์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มาเอาคำแนะนำจากคณะกรรมการมาประยุกต์แล้วก็คิดว่ามันจะก้าวกระโดดได้จริงจากโจทย์ของที่คณะกรรมการให้ไปครับเดี๋ยวไปลองคุยกันจริงจังหน่อยนะไม่ได้คุณจะทิ้งแม่อยู่นี่เลยเอาไปด้วยไหมเดี๋ยวแม่ทำงานต่อเอาไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวงานไม่เสร็จโอเคของเยอะเยอะถ่ายเยอะก็ถ่ายถึงดังเดี๋ยวให้ถ่ายทิ้งพี่โกถ่ายรูปไว้ก่อนนะไปเดี๋ยวผมไปฟังคุณด้วยดิไปขอบคุณนะครับการให้คอมเมนต์ดีมากคือทำยังไงจะทำให้เศรษฐกิจมันโตในอำนาจเจริญทำยังไงจะให้คนมีรายได้มากขึ้นให้เงินไหลเข้ามาอำนาจเจริญแล้วเป็นเรื่องของแบรนด์อาจารย์คอมเมนต์ในเรื่องของแบรนด์ผมเลยคิดออกเลยว่าคือผมเคยศึกษาเรื่องตลาด JA ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันคือการรวมกลุ่มกันของเอาสินค้าของเกษตรกรมารวมกันเป็นสหกรณ์นะครับเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันว้าวมันคือการทำให้เกษตรกรมีที่ขายเกษตรกรมีที่เล่นนะครับเอาสินค้ามาวางราคาไม่แพงเท่าห้างแต่ไม่ถูกกว่าท้องตลาดเรารู้สึกว่าทุกคนเป็นเจ้าของตลาดซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยมีของดีอยู่แล้วซึ่งสินค้าแต่ละแบรนด์เนี่ยเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเช่นกลุ่มเราปลูกข้าวอินทรีย์ปลูกผักอินทรีย์ด้วยหลังจากปลูกข้าวอินทรีย์เราก็ปลูกถั่วเขียวแล้วก็จะมีกลุ่มที่ผลิตเส้นพาสต้าถั่วเขียวเนี่ยมันเกื้อกูลกันแล้วก็มีแบรนด์ของเส้นพาสต้ากลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญเรามีพริกแกงท่านขุนไปทำพริกแกงที่อร่อยที่สุดในการทำน้ำยาขนมจีนอย่างเงี้ยครับนั่นแสดงว่าในตัวจังหวัดอำนาจเจริญเราเนี่ยมีของดีอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราต้องมาทำร่วมกันสร้างแบรนด์หนึ่งขึ้นมาภายใต้แบรนด์นี้เราตั้งชื่อว่าธรรมเกษตรอำนาจเจริญแล้วก็คือทุกๆแบรนด์ก็จะเป็นพรีเมียมสินค้าของตัวนี้ครับแล้วเราอนาคตเราจะทำตัวนี้ให้เป็น TA Shopนะครับ Thailand Agriculture สิ่งสำคัญคือจุดนั้นคือจุดขายของจังหวัดอำนาจเจริญวัดถ้ำแสงเพชรคือจุดที่ทุกคนต้องมาสักการะและเส้นทางที่ผ่านเนี่ยใช่ครับพระลงบูชาเนี่ยทุกคนก็จะมาพักมาแวะช็อปชิมนะครับเป็นเส้นทางผ่านโอ้โหแค่ข้อแรกก็น่าสนใจมากๆแล้วล่ะครับแต่บอกเลยว่าภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มยังเหลือกลยุทธ์การก้าวกระโดดในกระเป๋าอีกถึง2ข้อและช่วงหน้าพี่ป้อมจะพาพวกเราไปลงพื้นที่จริงคือมีหลากหลายมากเลยนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เนี่ยอย่างที่พี่โกก็คือเมลอนใช่ครับหอมเลยหอมเลยมีข้าวโพดมีเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วมีจากกลุ่มเครือข่ายมากกว่า10เครือข่ายที่มาวางตรงนี้ที่จุดเริ่มต้นที่เราจะทำ TA Shop ช่วงหน้าตามไปดูพร้อมกันครับนิวเจนฮัตบ้านเกิดซีซั่น2เปิดโหวตขวัญใจเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชัน34 HD เพียงเลือกโหวต1ใน24ทีมที่คุณชอบให้เป็นขวัญใจเกษตรกรร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 สิงหาคม 2567